รู้ไหมครับว่าแม้แต่วงการการศึกษาครับยังโดน disrupt เลยถามว่ามหาลัยต้องปรับตัวยังไงเขาก็ต้องสอนสิ่งที่ Google ไม่มีซึ่งเราอะไรล่ะ Google ไม่มี Fintech Unicorn ที่เกิดขึ้นมาในประเทศจีนหรือประเทศต่างๆมีรัฐบาลมา back up เขาลงทุนในไฟฟ้าเลยเพราะว่าเขารู้ว่าไฟฟ้ามันไม่จำเป็นต้องพัฒนาจากเทียนไขแต่เมืองไทยยังพัฒนาสนับสนุนบริษัทใหญ่ๆจากเทียนไขจะพยายามสร้างไฟฟ้าให้ได้จากเทียนไขซึ่งมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ผมชื่อท็อปศิลายุทธนะครับก็อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนอินดัสทรีเนี่ยครับมาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับหลังจากนั้นก็เลยมาเปิดบริษัทที่ชื่อว่า BitCup ซึ่งตอนนี้เราเป็นหนึ่งใน2บริษัทในเมืองไทยที่ได้รับไลเซนส์จากทางก.ล.ต.ให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% ยุคที่แล้วเนี่ยครับถ้าสมมติ after you อยากจะเอาบริษัทเขาเข้าตลาดเขาต้องไปคุยกับ Investment Banking ที่สร้างหุ้นก่อนสร้างหุ้นชื่อว่า AUแล้วค่อยเอา AU เนี่ยเข้าตลาด Set เลย AI อันนี้ก็คล้ายๆกันครับถ้า BNK สร้างเหรียญชื่อเสียงของเขาเนี่ยเขาก็มาคุยกับสิ่งที่เรียกว่า ICO Portal แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่แต่งตัวใช่ไหมครับAudit ทุกอย่างเพื่อที่จะส่งให้ก.ล.ต.เป็นคน Final Approve ถ้าก.ล.ต. Approve Project นี้เขาก็เอาเหรียญ BNK เข้า Digital Asset Exchange ทั้งวงการนี้ก.ล.ต.ควบคุมทั้งหมดนะครับไม่ต่างอะไรกับวงการ Investment Banking หรือตลาดหลักทรัพย์เลยHead of IMF World Bank เขาบอกเลยครับว่าตอนนี้แบงก์ชาติไหนที่ไม่ได้ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสายเกินไปแล้วตอนนี้หลายแบงก์ชาติแอบซุ่มทำคริปโตเคอเรนซีของตัวเองอย่างล่าสุดรู้ไหมครับว่าแบงก์ชาติไทยครับ Bank of Thailand ตอนนี้มีทีมใหม่ที่ชื่อว่า Digital Currency Team 10คนนะครับเพื่อที่จะผลักดันโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซี Digital Currency หรือ Blockchain Project ให้กับแบงก์ชาติเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยจะมี2ยักษ์ใหญ่ East กับ West ที่แข่งกันสหรัฐกับจีนสังเกตว่าเขาแข่งกันหลายเรื่องมากตอนนี้ GDP เริ่มใกล้เคียงกันแล้วผมมองว่าถ้าสหรัฐเบรกเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยแล้วจีนออกดิจิตอลหยวนมาก่อนผมไม่เชื่อว่าผู้นำของโลกจะยอมให้จีนนำทางด้าน Currency War หรือ Technology War เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าดิจิตอลหยวนออกมาเมื่อไหร่เนี่ย Libra อาจจะต้องร้อนมีการประกาศเหมือนกันที่จะออกมาให้คนใช้เขาคงไม่ยอมให้จีนคุมหรือชนะ Currency War แน่นอนผมบอกได้เลยว่าถ้า Libra ออกมาเมื่อไหร่มันจะเป็นโมเมนต์ที่ Cryptocurrency hit mass adoption คนอีก 3.3 พันล้านคนที่ใช้แอปพวก Facebook, WhatsApp, Instagram สามารถโอน Cryptocurrency ได้ผ่าน Social Banking ซึ่งมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Humanization คือใช้ Cryptocurrency โดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนที่ทุกวันนี้เราใช้ Line ใช้ Skype โทรไปต่างประเทศโดยที่เราไม่รู้ว่า TCP IP มันวิ่งอยู่ข้างหลังบ้านในระยะสั้นเนี่ย Libra เนี่ยหรือ Digital Yuan น่าจะเป็น Winnerในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า stable coin มันเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ราคามันไม่ขึ้นลงเพราะว่าทุกๆเหรียญที่ออกมาเนี่ยจะมี real asset จริงๆที่เป็นดอลลาร์ใช่ไหมของ Libra ก็คือดอลลาร์ยูโร Japanese yen British pound แล้วก็สิงคโปร์ดอลลาร์มา back เป็น basket 5 basket ซึ่ง5อย่างสกุลเงินมันนิ่งแปลว่า Libra มันก็จะนิ่งมันจะ stable ตามมันเป็นแค่ digital representation ของ weighted average ของ5 currency นี้หรือหยวนเหมือนกันครับหยวนก็จะ stable coin เป็น stable coin เพราะว่าทุกๆหยวนที่ออกมา digital หยวนออกมาจะมีหยวนจริงๆเป็น1ต่อ1ซึ่งมันก็เลยเป็น medium of exchange ที่ดีกว่าแล้วก็มันก็มี network effect จะถามว่าในระยะยาวเนี่ยใครจะชนะส่วนตัวเชื่อว่าระบบเปิดชนะระบบปิดเพราะว่ามันอย่างระบบ blockchain ที่เรียกว่า bitcoin หรือ ethereum เนี่ยมันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถ fork เหมือน DNA mutationเพื่อที่จะ launch product ใหม่ๆมากมายโดยที่ไม่ต้องขอ permission ใครคล้ายๆกับ internet of valueถามว่าในยุคนี้คนจะต้องปรับตัวกันยังไงอย่างแรกก็คือทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าพอจบมหาลัยปุ๊บ 3-4 ปีเนี่ยหยุดการเรียนรู้แค่นั้นแหละฉันเรียนรู้พอแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าโลกมันขยับเพี้ยนแบบก้าวกระโดดแปลว่าหลังจากที่คุณจบมา 3-4 ปีเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณเรียนรู้มามันไม่ได้ใช้แล้วในตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคำแนะนำคือเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่2ก็คือต้องมี mindset ที่เปิดถามว่าคนเราเนี่ยมีอวัยวะเท่ากันแต่ทำไมคนนึงประสบความสำเร็จมากๆอีกคนนึงไม่ค่อยประสงค์สุดเท่าไหร่ทั้งที่อวัยวะเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันมากๆก็คือเรื่องของ mindset คนหนึ่งที่มี mindset ที่เปิดยอมรับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ตลอดเวลากับอีกคนหนึ่งที่มี mindset ที่ปิดยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆเขาอาจจะสำเร็จประสงค์สำเร็จในยุคที่แล้วที่มันเป็น linear แต่ตอนนี้มันเชิดหัวขึ้น assumption ต่างๆที่เขาเคยเข้าใจมา skill ต่างๆที่เขาเคยเทรนมาเนี่ยมันไม่ relevant อีกต่อไป disruption มัน acrossทุกเซกเตอร์เลยครับทุกบริษัทผมว่าตอนนี้ต้องมีเป็น research and development team เพื่อที่จะเทรนทีมงานภายในเพราะว่าตอนนี้โลกของเราไม่ได้แค่เพื่อนเหมือนกับในอดีตแล้วมันชัดหัวขึ้น
แต่วิธีการทำงาน mindset skill set ยังเป็นเหมือนเดิมๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากในยุคนี้ที่ทุกบริษัทต้องมี R&D team เพื่อที่จะออก product line ใหม่ๆมีทีมงานใหม่ๆที่สามารถขยับเคลื่อนได้เร็วมี mindset ที่เปิดเพื่อที่จะเปลี่ยนองค์กรของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่า 54% ของบริษัททั่วโลกเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าต้องทำยังไงทุกวันนี้ในขณะที่97% ของ Chief Strategy Officer ทั่วโลกรู้นะครับว่าในอนาคตวงการเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากอีกไม่นานนี้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแบบอย่างที่เขาไม่คาดคิดเลยต้องสังเกตว่าตอนนี้แอปในมือถือแทบจะไม่มีแอปของคนไทยแล้วที่เราใช้ทุกวันนี้มีแค่แอปแบงก์อยู่แอปเดียวเองที่คนไทยใช้แล้วถ้าในอนาคตโซเชียลแบงกิ้งมาอาจจะเป็นแอปสุดท้ายที่คนไทยเลิกใช้แล้ว GDP ของประเทศ Data ข้อมูลของประเทศจะไหลออกไปในต่างประเทศทั้งหมดเลยเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่มูลค่าของข้อมูลจะมีมูลค่ามากกว่าน้ำมันไปแล้วแต่ในเมื่อคนไทยทั้งประเทศ70ล้านคนใช้แอปของชาวต่างประเทศทั้งหมด Data มันจะไปจุกกระจุกตัวอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว CEO ในประเทศก็ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าถึง Data พวกนี้เพื่อที่จะตัดสินใจหลายๆอย่างให้มันแม่นยำขึ้นสุดท้ายเงินก็ต้องไหลไปที่ต่างประเทศมากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสังเกตว่าทำไมคนยุคที่แล้วเนี่ยพูดแค่เรื่อง innovation เป็นหลักทำไมไม่พูด disruption พวกข้อแตกต่างระหว่าง innovation กับ disruption คือ innovation คือการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งเดิมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดแต่พอเราเข้าสู่ยุค disruption เนี่ยมันคือสิ่งใหม่เลยครับที่ replace สิ่งเก่าเพราะฉะนั้นคนต้องรีบปรับตัวกันอย่างมหาศาลเลยเพราะว่ากราฟของโลกเนี่ยการพัฒนาของโลกมันเชิดหัวขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกลัวคือทุกวงการนะครับ impact ของ disruption มันคือการ replace existing system โดยที่ไม่ต้องใช้พึ่งพาสิ่งเก่าเลยเพราะมันไม่ใช่ innovation มันจะมากระทบทุกๆวงการแรงแล้วก็เร็วมากคนที่ไม่เปลี่ยนเสี่ยงกว่าคนที่เปลี่ยน